กรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้สรงเกยกติกระผมนายธีรศักเงยวิจิตเลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมขอชี้แจงประกอบการพิจรารณารายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564ของสำนักง,งานสารยุติธรรมตามพระราชบัญญ,ญัติระเบียบบริหารราชะการสารยุติธรรมพศ2543 มาตรา31กำหนดว่าให้สำนักง,งานสารยุติธรรมเป็นหน่วยรับตรวจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสารยุติธรรมและสำนักง,งานสารยุติธรรมแล้วให้เสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนรัษฎรบุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า ขอเรียนว่าในปีงบประมาณพศ2564สำนักง,งานสารยุติธรรมได้รับงบประมาณรายการสนับสนุนการจัดการของรัฐสภาศารและองค์กรตามรัฐธรรมนูญรายได้จากงบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้นจำนวน24,229,100 0ล้าน 2, 19, 100, 2 19, 1, บาทท้วนจำแนกเป็น1ค่าใช้ใจ่ายบุคลากร จำนวน12,029,244,800บาทท้วน 2. ค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานจำนวน4,439,667,000บาทท้วน 3. ค่าคลุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจำนวน3,951,323,600บาทท้วน ในส่วนของการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อส่งเป็นรายได้แผ่นดินสำนักง,งานสาธยุติธรรมมีการจัดเก็บเงินรายได้ที่เป็นเงินค่าธรรมเนียมสารและค่าปรับเงินค่าปรับผู้ประกันรวมถึงรายได้อื่นๆเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น3 1 0 4ล้าน6บาท27สตาง์ ได้มีการนำส่งครังเป็นไรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณพศ2564จำนวน3,103,218,018บาท47สตางค์และส่วนที่เหลือเป็นเงินจำนวน1,476,227บาท80สตางค์ได้นำส่งเป็นเงินไรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณพศ2565 ในปีงบประมาณพศ2564สำนักง,งานสารยุติธรรมมีหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดทั้งหมดรวม285หน่วยการเบิกจ่ายเงินถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมผลการดำเนินงานทั้งหมดแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและปีงบประมาณพศ2564 สำนักงานสารยุติธรรมจัดทำรายงานการเงินภาพรวมให้สำนักงานตรวจการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบและนำส่งกระทรวงการคลังภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา70โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า รายงานการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมแสดงฐานะการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมณนะวันที่30กันยายน2564และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและน,นโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งเป็นการรับรองรายงานการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้สำนักง,งานสาธรยุติธรรมได้ดำเนินการนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา72เรียบร้อยแล้วจึงขอกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ส่งเกียรติทุกท่านรับทราบครับ